งานงอกสนธิยาเตรียมร้องดำเนินคดีแอนชิลีปมถ่ายรูปเหยียดธงชาติเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาอีกจนได้หลังจากทางกองประกวด Miss Universe Thailand 2021ปล่อยภาพโปรโมทแอนชิลีสกอตเคมมิสตัวแทนสาวไทยเจ้าของตำแหน่งที่กำลังจะบินไปร่วมประกวด Miss Universe 2021ครั้งที่70ณเมืองเอลลาดประเทศอิสราเอลออกมาแต่ถูกชาวเน็ตส่วนหนึ่งวิจารณ์ว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากแอนชิลีเหยียบธงชาติสีน้ำเงินล่าสุดเรื่องลุกลามขึ้นไปอีกเมื่อสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังแห่งรายการเรื่องเล่าเช้านี้โพสต์ข้อความแจ้งว่านายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้อังคารที่วันที่23พฤศจิกายน64เวลา 14.00 นาทีจะเดินไปร้องทุกข์ต่อพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับแอนชิลีสกอตเคมมิสตัวแทนสาวไทยเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ตามพระราชบัญญัติธง2522มาตรา53 54และกฎหมายอาญามาตรา118ตามรูปที่กองประกวดปล่อยภาพโปรโมทออกมาทั้งนี้แอนชิลีจะเดินทางไปเก็บตัวพร้อมประกวดมิสยูนิเวิร์ส2021ในวันอังคารที่วันที่23พฤศจิกายนเวลา6โมงเย็น